วัสดีครับผมณโอฬารจันเจริญนะครับนักธุรกิจระดับเหรียญทองแดงนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับน้องนักธุรกิจ Gen Y นะครับที่วันนี้เขาได้เดินตามรอยเท้าคุณแม่ของเขาเขาได้มีแปลงพริกเป็นของตัวเองแล้วนะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้จักเขาคนนี้ครับผมแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลิตวันทองคงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันนะคะอายุ24ปีค่ะอยู่จังหวัดอุทัยธานีค่ะครับผมน้องวันเป็นลูกสาวของใครครับเป็นลูกสาวของคุณประเทืองทองคงค่ะเป็นลูกสาวของคุณน้าประเทืองทองคงนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้น้องวันได้กลับมาอยู่บ้านสาเหตุที่กลับมาอยู่บ้านคือสาเหตุที่กลับมาอยู่บ้านก็เพราะว่าเป็นเศรษฐกิจโควิดอะค่ะเลยอยู่ไม่ไหวก็เลยต้องกลับมาบ้านค่ะอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ไปเรียนค่ะเพิ่งจบการศึกษามาเลยอ๋อไปอยู่กรุงเทพทำงานเกี่ยวกับอะไรครับตอนแรกที่ทำค่ะทำช่วงระหว่างที่ทำวิจัยค่ะก็เลยทำพาร์ทไทม์รอเล่นๆ นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ทำวิจัยมันเป็นแค่บางวันที่ทำแต่ว่าวันที่เหลือค่ะมันว่างก็เลยไปทำพาร์ทไทม์รออ๋อก็อยู่ตรงนั้นประมาณสักกี่ปีครับปีหนึ่งเลยค่ะ1ปีรวมเบ็ดเสร็จตั้งแต่เรียนแล้วเป็นเด็กกรุงเทพประมาณ5ปีค่ะ5ปีด้วยกันระหว่างนั้นเรารู้ใช่ไหมครับว่าคุณแม่ของเราเนี่ยทำพริกอยู่รู้ค่ะเราเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเนาะแบบแล้วคุณแม่ทำพริกอะไรเงี้ยเรามุมมองตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับจริงๆตอนนั้นก็คือเราก็เข้าใจว่าเขาหารายได้เพิ่มใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นลูกชาวนาอยู่แล้วเราก็เข้าใจว่าเขาหารายได้พิเศษเพิ่มเพราะว่าผลผลิตของอย่างพวกข้าวพวกมันเงี้ยค่ะมันก็อาจจะได้น้อยลงเขาก็เลยหาเป็นช่องทางใหม่ที่จะทำให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วเราสงสัยไหมครับว่าเพราะว่าตอนที่อยู่กรุงเทพเนาะเราก็ทำงานออฟฟิศแล้วก็คุณแม่นี่เป็นหน่วยซัพพอร์ตด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่งเงินแสดงว่างานออฟฟิศที่เราทำตอนนั้นนี่คือมันก็ได้เป็นรายชั่วโมงแต่ก็ไม่พอสำหรับเราอยู่ดีเราก็เลยต้องขอคุณแม่ด้วยโอ้แล้วคุณแม่เราก็สงสัยเนาะทำไมทำพริกอยู่ที่บ้านแล้วดันมีเงินส่งมาหาเราด้วยใช่ค่ะเราก็เลยสงสัยเหมือนกันอ๋อสงสัยเหมือนกันใช่จากนั้นเนาะเราก็เลยเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ข่าวว่าคุณแม่แอบสมัครด้วยแอบสมัครชื่อของน้องวันเป็นสมาชิกยูนิไลท์แล้วมันมีเงินเข้ามาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยสงสัยเราก็เลยถามเขาตอนแรกก็ถามเขาว่าทำไมถึงปลูกพริกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าปลูกพริกมันจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นคือมันจะดีโดยที่เขาตอนแรกที่เขาปลูกมันจะไม่ได้ดีเหมือนตอนนี้ค่ะอ๋อใช่เขาก็เลยไปศึกษาจากบริษัทยูนิไลท์ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็คุณแม่ก็แอบสมัครชื่อลูกสาวแล้วก็ซื้อยาก็ซื้อในชื่อลูกสาวปรากฏว่าเราก็มีเปอร์เซ็นต์เราก็มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้ามาในกระเป๋าตังค์ด้วยตอนนั้นเก็บความสงสัยไว้แล้วโดนใจกลับมาบ้านเราเริ่มต้นทำพริกเองใช่ไหมครับตอนนี้ตอนที่กลับมาค่ะยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็ยังไม่ได้ทำเราก็ไปช่วยเขาก่อนเล็กๆน้อยๆอย่างไปช่วยเก็บผลผลิตเฉยๆอะค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้เริ่มมาทำเองครับผมแล้วทีนี้ประมาณกลางๆเดือนนะคะเขาเริ่มปลูกพริกตรงไร่นี้เราก็เลยขอเขาทำอ๋อขอเขาทำด้วยจากพริกน้ำประเทืองตอนนี้พริกนกชลิดวันไปแล้วใช่ทำพริกครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับจังวันก็เป็นมือใหม่อะค่ะก็เลยยังเป็นมือสมัครเล่นก็เลยต้องให้มือโปรอะค่ะมือโปรคุณแม่มีใครบ้างครับที่มาช่วยเราก็มีคุณแม่ค่ะครับแล้วก็มีป้าแจ๋วป้าแจ๋วก็คือคุณแม่สนั่นเดชอินนั่นเองนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีทีมนักวิชาการนะครับของบริษัทก็ได้เข้ามาติดตามดูแลใช่ค่ะครับแล้วก็หลังจากที่ทีมนักวิชาการคุณพ่อคุณแม่เข้ามาคอยประกบแล้วมันเป็นยังไงครับพริกของเรามันยากมันง่ายเหมือนดังที่เราคิดไว้ไหมครับการที่จะดูแลให้ต้นมันโตค่ะมันก็ยากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนฝนตกช่วงไหนจะมีน้ำให้เราพอไหมถ้ามีน้ำพอเราก็จะอุ่นใจแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ไม่มีน้ำเราก็ต้องภาวนาให้มันไม่ตายใช่ค่ะแล้วก็มาช่วยดูแลในเรื่องของการซ่อมต้นพริกแล้วก็รอมันโตแล้วก็ใส่ปุ๋ยพ่นยาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะมาช่วยก่อนครับผมแล้ววันนี้ผลผลิตได้ข่าวว่าเป็นการเก็บผลผลิตครั้งแรกใช่ค่ะเราเห็นผลผลิตของเราในวันนี้แล้วจากการ
ลงมือทำการศึกษาการดูแลทุกอย่างรู้สึกยังไงบ้างครับที่เห็นผลผลิตของเราในวันนี้อ๋อวันนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกชื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ทำแล้วก็ครั้งแรกที่ได้เก็บผลผลิตมันก็ได้เกินที่คิดไว้เกินที่คิดไว้เลิกสงสัยหรือยังครับว่าคุณแม่เอาตังค์ที่ไหนส่งให้เราอันนี้ก็หายข้องใจ หายข้องใจแล้วเนาะกะไว้เท่าไหร่ครับวันนี้กะไว้ประมาณ1ตัน1ตันครับคุณผู้ชมในพื้นที่2ไร่ค่ะ2ไร่นะครับถ้าเกินกว่า1ตันพี่ขอนะครับผม เกินนั่นแหละครับ ก็คือเอาเป็นว่านี่แหละครับคือความประทับใจเนาะหลังจากที่น้องวันนะครับได้ไปเรียนต่อกรุงเทพแล้วก็โควิดมีเหตุให้ต้องกลับมาบ้านวันนี้ก็ได้สืบสารต่อในเรื่องราวของพริกของพ่อคุณแม่แล้ววางแผนในอนาคตถ้าโควิดมันหายวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างถ้าโควิดหายก็จะยังทำพริกอยู่ค่ะก็ยังทำอยู่แต่ว่าอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ทำแต่เราก็คอยซัพพอร์ตด้วยครับแล้ววันนี้นะครับพี่อยากจะให้น้องวันได้เล่าถึงความประทับใจนะครับว่าประทับใจอะไรบ้างในบริษัทยูนิไลท์ค่ะสิ่งแรกที่ประทับใจเลยก็คือแม่ทีมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเลยค่ะที่เขาให้คำปรึกษาแล้วก็คอยบอกว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างในการทำไร่พริกอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูนิไลท์ที่ทำให้พริกของหนูเนี่ยดกมากอย่างแรกคืออะไรครับที่ประทับใจที่สุดตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นเลยครับก็คือซีวิวซีวิวครับนี่ครับผมเสกขึ้นมามันคือสาหร่ายนะครับลิขสิทธิ์เดียวในประเทศไทยเป็นสาหร่ายที่ไม่ว่าพืชของเราจะเป็นอะไรฉีดปุ๊บงามปั๊บเลยนะครับผมใช่ค่ะนี่คือซีวิวอย่างที่สองที่ประทับใจก็คือปุ๋ยค่ะปุ๋ย396ค่ะตัวนี้ใส่เองเลยครับผมไม่ใช่ไซส์นะครับ396นี่คือสูตรปุ๋ยนะครับผมไม่ใช่ไซส์ตัวเรานะครับ396นี่ก็คือใส่ปุ๊บนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องต้นเน้นตัวหน้านะครับอยากให้ต้นสวยต้นงามต้นดีใบดีนะครับให้ใช้สูตร396เนาะนี่คือสิ่งที่น้องวันประทับใจแล้วก็ใช้เองกับมือเลยค่ะใช้เองกับมือไม่ได้ใช้แม่นะครับผม มีบ้างนะครับน้องวันบอกว่ามีบ้างที่ใช้แม่ครับแล้ววันนี้นะครับพี่อยากจะให้น้องวันฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ตอนนี้เขากลับมาอยู่บ้านแล้วเขาอาจจะเป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับหรือว่าบางคนคิดอยากจะทำเกษตรนะครับอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ครับผมค่ะก็คือคนที่กลับมาใหม่นะคะยังทำการเกษตรไม่เป็นนะคะที่เราจะมีให้ก็คือเราจะมีแม่ทีมแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราค่ะครับผมแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันค่ะนี่ค่ะแอปพลิเคชันมุมหมอพืชหน้าตาจะดูเป็นแบบนี้เลยค่ะมันจะดูง่ายเรามันจะมีหมวดหมู่แยกให้เราชัดเจนเลยค่ะว่าเราอยากเข้าอันไหนแล้วก็จะดูเข้าไปว่าตัวไหนที่เราต้องการศึกษาหาความรู้ค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงมีช่องทางไหนที่จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็กดเข้าได้เลยเรียกว่าใช้งานไม่ยากใช่ค่ะใช้งานง่ายมากเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆใช่ค่ะดาวน์โหลดได้2อย่างเลยค่ะก็คือ iOS แล้วก็ Android ตัวนี้เขาก็จะมีรายละเอียดบอกเกี่ยวกับการเกษตรที่ทำทั้งข้าวทั้งอ้อยทั้งพริกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบอกแล้วก็จะมีตัวปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราจะปลูกอะไรที่เราปลูกเนี่ยค่ะมันก็จะมีปัญหามีพวกแมลงมีพวกเกี่ยวกับต้นพริกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบอกกับเราแล้วก็จะมีตัวยาเขาก็จะบอกรายละเอียดบอกหมดเลยว่าเราต้องการให้พริกดกทำยังไงพริกโดนเพลี้ยโดนอะไรต้องใช้อะไรยาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเกษตรกรมือใหม่แบบน้องวันแล้วก็แบบท่านผู้ชมนะครับที่รับชมผมอยู่ตอนนี้นะครับไม่ต้องกังวลใจไปนะครับผมหรือว่าถ้ามีข้อกังวลไม่รู้จะโทรหาใครปรึกษาใครโทรมาหาที่น้องวันได้ไหมครับผมได้ค่ะได้ว่าอ่ะแจกเบอร์โทรพร้อม ID Line เลยครับผมเบอร์โทรค่ะ0910748323ค่ะครับผม Line ID อ่ะครับLine ID ค่ะจะสะกด WANMII/ แล้วก็ P ค่ะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องวันนะครับต้องขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนนะครับที่กำลังประสบปัญหาโควิดอยู่ตอนนี้แล้วก็กลับมาบ้านอาจจะเพิ่งเริ่มทำการเกษตรหรือว่ายังไม่เริ่มนะครับให้เกษตรนะครับเป็นทางเลือกให้คุณได้รอดในวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับวันนี้
น้องวานแล้วก็ผมนะครับคงต้องพาไปชมความสวยสดงดงามของแปลงพริกนี้พร้อมไหมครับน้องวานพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับแล้วก็วันนี้เนาะน้องวานเดินไปเลยครับผมอันนี้พริกน้องวานนี่กี่เดือนแล้วครับตั้งแต่ปลูกมาก็ประมาณ2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งโอ้โหได้ขนาดนี้เก็บรอบแรกใช่ไหมครับอันนี้รอบ2แล้วรอบแรกเป็นพริกงามเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเจ็บรอบ2แล้วปัญหาเจอตอนนี้ถือว่าเราผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์เอาอยู่ไหมครับเอาอยู่ค่ะตอนนี้มันน้อยมากเลยไม่ค่อยเก็บน้อยมากเลยใช่ถือว่าดีมากนะครับนี่ก็คือเป็นแปลงพริกของน้องวันเนาะดูแล้วประทับใจเนาะเห็นแขกเขาว่ายังไงบ้างครับดกมากเลยค่ะตอนที่อยู่ตรงหัวนู้นนะคะนั่งนานเลยรู้ไหมอันนี้จะอะไรครับตรงนู้นดกมากเลยค่ะมาเป็นโค้งแขกคนเจ้าเจ้าประจำนี่แหละครับคือพริกของน้องวันเนาะจากพริกของน้าเทือง